เช้านี้นะฮะที่ชาริชารีสอร์ทนะฮะชาช่าอ่ะกระเด็นมาพอดีเลยทุกคนท่ามกลางธรรมชาติทุกคนเรามาดูกันไหมว่าอาหารเช้าเลิศแบบไหนบ้างทุกคนนี่ฮะทางเข้าทางขึ้นเลิศมากทุกคนจ๋าออกไปจะมีต้นมังคุดต้นเงาะนะฮะเลี้ยวซ้ายก็ไปเข้าแกงนับประพาเลี้ยวขวาก็ไปวัดสุบรรณนิมิตได้ฮะออกทางนี้ก็ได้หรือจะออกทางซ้ายนี่ก็ได้ทุกคนนี่ไปนี้ได้มีวังมัจฉาทางวัดหาดทรายแก้วด้วยนะฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศลุ้นมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะมีอะไรทานบ้างอาหารเช้าติดสระว่ายน้ำเลยทุกคนนี่ฮะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันด้วยนะจ๊ะมีข้าวสวยแน่นอนแกงใต้แกงอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่นะดูสิจ๊ะน่าทานมากทุกคนบรรยากาศเป็นหลังๆหรือจะเป็นแบบแนวโรงแรมตึกแบบนี้ก็มีนะฮะอันนี้จะเป็นแกงจืดทุกคนจ๋านะฮะข้าวต้มหมูข้าวต้มกุยนะฮะทุกคนนะฮะอันนี้ก็จะมีหมูนอนอยู่ข้างล่างก้อนๆเลยนี่ฮะอเมริกันเบรคฟาสต์เบคอนไส้กรอกครบเลยทุกคนไข่ดาวซีเรียลนมนะฮะบิดแล้วก็จะตกลงมาทุกคนเอาจามหลอมถ้วยหลอมนะฮะใครสนใจกาแฟเราสนใจน้ำส้มวิชาเนสทีด้วยทุกคนนี่วิชาด้วยทุกคนน้ำเปล่านะฮะแล้วก็น้ำส้มนะทุกคนเลิศมากแล้วก็ใส่น้ำแข็งเอานะฮะนี่ฮะข้างในก็มีหาไวไฟมีไอตรงไอติมนะคะนี่ฮะด้านในด้านนอกไอเก๋รสนะฮะผลไม้ครบครันฝรั่งมาแล้วฮะคุณสลัดนะฮะนี่ยกซิสเลอร์มาเลยฮะทุกคนนะฮะอันนี้เก๋นี่ฮะไม่ไกลจากเมืองนะฮะชุมพรนะฮะทุกคนนี่ฮะขนมปังปิ้งได้เลยทุกคนเมียวทุกคนนี่ฮะที่ออกไปถนนเมืองชุมพร6ทางนี้แล้วก็วังมัจฉาวัดหาดทรายแก้วเลี้ยวซ้ายไปชันไม้ริมคลองซึ่งริมแม่ริมคลองอุตะเภาริมคลองตะเภาท่าตะเภาทุกคนนี่ฮะเดินถึงตึกได้เดินมาจะเข้าตรงนี้ก็ได้แต่เราเดินไปสระว่ายน้ำได้ทุกคนรุดมากทุกคนจ๋าเราต้องรีบถ่ายเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวคนจะลงมาเยอะไงเดี๋ยวเขาจะหาว่าแหมถ่ายจังเลยไม่เคยมาหรอกไงนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศรุดมากจะเป็นหลังๆก็ไปช่วงนู้นนะฮะที่เช็คอินแล้วก็ไล่ไปเป็นวงยูเทิร์นเป็นรูปตัวยูจะมีเป็นหลังๆที่จอดรถทุกคนนี่ค่ะใครจะกินหมากทุกคนเก็บหมากได้เลยเขาไม่ห่วงมั้งครับเนี่ยอุ้ยคนที่กินหมากนี่คงจะแบบชอบเนาะหมากเยอะมากอันนี้มีทางเดินไปเมื่อกี้ข้างล่างนี่ฮะเราวางอาหารเอาไว้จำได้ไหมฮะสวยมากชาริชารีสอร์ทนะอ่ะเราไปตักสลัดมาถ่ายรูปให้ดูกันไม่น่ากินเพียงใดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะทุกคนรสมากเราโพสกันหน้าอยู่หน้าพักมากชาชาคอฟฟี่ชาลิชารีสอร์ทเลิศเลิศนะฮะได้เห็นไก่แจ้ธรรมชาติด้วยนะทุกคนเนี่ยฮะขวัญใจของนักเดินทางนักท่องเที่ยวนะฮะไปนั่งกันอ
นี่สระไม้น้ำทุกคนโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ต้นไม้สวยมากเลยมีต้นคล้ายๆกับเป็นเฟิร์นเนาะเกาะขึ้นไปตามลำต้น